ไปเบิ่งความพร้อมของทีมชาติยิงลาวส่วนใหญ่นะที่ว่าเกมจะลงสิงอันดับ5กับทางด้านทีมชาติปากีสถานในตอนแรกของมื้อนี้วันที่18กันยา2พุทธศักราชเวลา 21:30 นาทีอยู่ที่สนาม King Fa Sport City Stadium ซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการ Women International Friendly Tournament 2023ก็เป็นรายการอุ่นเครื่องนะที่ว่ามี6ประเทศเข้าร่วมแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม A มีเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียมาเลเซียปากีสถานส่วนกลุ่ม B ก็มีเลบานอนบูทานและก็สปป.ลาวเฮาเนาะซึ่งเพิ่นจะคัดเอาที่1ที่2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบของชนะเลิศไปก็น่าเสียดายเนาะทีมชาติลาวเฮานาธมิตรก็เสียประตูไปหลายเนาะเสียก็ทั้งนั้นเลบานอนไป 1-4 ก่อนที่ว่านาที่2จะเสมอทั้งนั้นบูทานไป 0-0 เหตุให้บ่สามารถผ่านเข้ารอบของชนะเลิศได้นะเหตุให้ทั้งนั้นเลบานอนกับบูทานผ่านเข้ารอบของชนะเลิศได้นะเพราะว่าเป็นทีมที่มีคะแนนมีผลประตูได้เสียดีกว่านะอย่างไรก็ตามทีมชาติยิงลาวเฮาจะไปซิงอันดับ5กับทางด้านทีมชาติปากีสถานที่ว่าเป็นทีมอันดับ3ของกลุ่ม A นะเดี๋ยวจะแข่งขันในมื้อนี้วันที่18กันยา2พุทธศักราช เวลา 21:30 นาทีนะถ้าเอาใจช่วยกันในการสมมุติ 2-3 มื้อที่ผ่านมาก็ได้ลงซ้อมกันเป็นปกตินะถ้าเบิ่งมาจะมีใส่ในรายการนี้ได้บ่กับทีมชาติบาเตะยิงให้ลาวเฮาเนาะไปซิงอันดับ5จาก6ประเทศเขาห่วมในแรงมื้อนี้เวลา 21:30 นาทีไปท่าติดตามกันแล้วกันส่วนมาผลรอบรองชนะเลิศนะเพิ่นก็แข่งขันในวันที่27กันยา2023ที่ผ่านมานะกับปรากฏว่าเป็นทางด้านทีมชาติเดมานอนที่ว่าสามารถดวลจุดโทษเอาชนะมาเลเซียไป4-3หลังจากเสมอกัน 0-0 เนาะผ่านเขารอบซิงชนะเลิศได้นะส่วนว่าทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะเจ้าภาพพาทาเสียกับทางด้านบูทานไป 0-1 ในการต่อเวลาพิเศษนะจากผลงานดังกล่าวเห็นทางด้านทีมชาติเดมานอนผ่านเขารอบซิงชนะเลิศไปพบกับทางด้านทีมชาติบูทานนะก็น่าเสียดายถ้าทีมชาติลาวชนะบูทานได้ก็มีโอกาสเข้าซิงเช่นกันนะส่วนว่าทางด้านเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียนะจะไปซิงอันดับ3ของทางด้านมาเลเซียซึ่งว่านัดสุดท้ายรอบซิงที่3เลยนัดซิงชนะเลิศจะไปแข่งขันในวันที่30กันยา2023เนาะแข่งขันอยู่ที่สนาม King Fa Sport City Stadium ในประเทศซาอุดิอาระเบียก็ถ้าติดตามผลงานก็แล้วกันเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้ตื่นก็แล้วกันหลังจากจบการแข่งขันในมื้อแรกเนาะพอทีมชาตินิ่งแล้วจะมีดีพอเอาชนะทางด้านปากีสถานได้หรือบ่